จากผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ทำให้ปริมาณขยะพลาสติกจากอาหารเดลิเวอรี่เพิ่มมากขึ้นพนักงานเก็บขยะทำงานด้วยความยากลำบากและเกิดภาระบ่อฝังกลบมีขยะล้นเมือง GDH มองคนข้างเคียงร่วมกับภาคีผู้สร้างสรรค์กิจกรรมส่งพลาสติกกลับบ้านขอชวนคุณมาช่วยพนักงานเก็บขยะด้วยวิธีที่ง่ายง่ายกับสเต็ป How to แยกอย่างไรให้รีไซเคิลได้สเต็ปที่1ไม่รับพลาสติกเพิ่มเข้ามาในช่วงที่ทุกคนอยู่บ้านกักตัวมีการใช้บริการรับส่งอาหารมากกว่าปกติถึง3เท่ายอดขยะบรรจุภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นถึง 15% จาก 5,500 ตันเป็น 6,000 ตันซึ่งหนึ่งในวิธีลดปริมาณพลาสติกที่ง่ายมากก็คือไม่รับช้อนเหลือพลาสติกที่ไม่จำเป็นจากการบริการรับส่งอาหารจับช้อนโลหะรู้สึกสปาร์คจอยมากกว่านะสเต็ปที่2แยกอย่างไรให้รีไซเคิลได้10ปีที่ผ่านมามีขยะพลาสติกเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ2ล้านตันแต่นำกลับมารีไซเคิลได้แค่ 0.5 ล้านตันส่วนที่เหลือไม่ถูกรีไซเคิลเพราะขาดการคัดแยกที่ต้นทางทำให้เสียทรัพยากรไปกว่า 1.5 ล้านตันแยกขยะรีไซเคิลอ่ะมันไม่เหมือนกับแยกขยะทั่วไปนะเว้ยพวกถุงหิ้วที่ใช้เสร็จแล้วยังสะอาดอยู่ก็ไปทำให้แห้งมันก็กลับมาใช้ซ้ำได้นะส่วนพวกภาชนะพลาสติกเนี่ยเราก็เศษอาหารออกก่อนเราก็ไปล้างเก็บขยะใส่ถุงแล้วอย่าลืมเขียนคำว่ารีไซเคิลที่พี่พนักงานเก็บขยะจะได้รู้ว่าถุงเนี้ยนำไปรีไซเคิลได้ถ้าพลาสติกถูกคัดแยกอย่างถูกต้องก็จะเกิดการแปรรูปไปตามชนิดของพลาสติกจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ตอนนั้นก็ดูเป็นพลาสติกธรรมดาเนาะตอนนี้กลายเป็นล้ำค่าขึ้นมาเลยสเต็ปที่3ร่วมกันส่งพลาสติกกลับบ้านเราเอาขยะที่แยกแล้วมาให้พี่เอ็มเราขอโทษที่เราไม่เคยแยกขยะพลาสติกก่อนทิ้งขอโทษที่ไม่เคยทำความสะอาดเธอช่วยด่าอะไรหน่อยได้ปะตอนดีใจที่เธอแยกจะให้เราด่าอะไรอ่ะถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันส่งพลาสติกกลับบ้านด้วยการนำขยะพลาสติกไปทิ้งที่จุด drop point ใกล้บ้านคุณโดยสังเกตได้จากป้ายสัญลักษณ์กิจกรรมนอกจากนี้เรายังแบ่งถังขยะเป็น2แบบให้คุณได้เลือกทิ้งตามชนิดของพลาสติกโดยเฉพาะแยกที่บ้านฝากส่งที่เราให้ขยะได้กลับบ้านแล้วกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เราใช้อีกครั้งถ้าทุกบ้านสามารถแยกพลาสติกได้เยอะเราก็สามารถส่งพลาสติกกลับบ้านได้เยอะมาร่วมกันทำให้สังคมน่าอยู่กันนะครับอย่าลืมแชร์บอกต่อเพื่อนๆกันนะแล้วสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมแยกขยะพลาสติกออกมาล้างให้สะอาดนะครับผมแล้วก็มาทิ้งกับเรานะครับผมติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook @ send plastic home